ถามว่าทำไมผมถึงอยากลองมากำกับหนังดูอะไรเงี้ยครับทุกๆวันเนี่ยที่ผ่านๆไปนะครับผมเจอคนเยอะมากคนที่จะพูดกับผมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ผมติดอัดมาพี่ผมนู่นนี่นั่นแล้วเราเป็นคนที่เจอเรื่องแบบนี้แล้วเราจะจำอยู่ในหัวหนังเรื่องนี้มันจะเหมือนเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผมจะส่งต่อความรู้สึกผมให้คนเหล่านี้ให้คนที่ขอเพลงผมที่อยากฟังเพลงผมได้รับการสื่อสารจากผมอีกช่องทางหนึ่งครับผมถ้าถามถึงหนังสั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกหรือเปล่าใช่ครับเป็นเรื่องแรกเลยที่ผมทำแล้วก็ตั้งใจกับมันมากหนังสั้นเรื่องนี้ผมใช้ชื่อว่าแค่ฝันได้ไหมเหมือนชื่อเพลงนะครับจริงๆตัวหนังเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนเพลงครับเรามีพล็อตเรื่องที่มีอยู่แล้วแล้วก็เราก็มาคิดต่อยอดขึ้นมาแล้วพอเรามีภาพในหัวว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างนี้ปั๊บผมจึงได้แต่งเพลงตามเรื่องราวในหนังของผมครับจริงเนื้อหาในหนังสั้นมันเป็นเรื่องของผู้ชายที่มีความรักแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะรักษาความรักของเขาได้นะครับมันมีหลายจุดที่ผมคิดว่าหลายคนก็ต้องเคยเป็นเหมือนกับเราเจออะไรที่มันกระแทกหัวใจหนักๆหรือว่าเจออะไรที่เรารับแทบจะไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อหลายคนเป็นแบบขอให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นความฝันได้ไหมถามว่าผมเรียนรู้ยังไงคือหนึ่งคือผมชอบดูหนังอะเพลงอาจจะอธิบายด้วยเสียงแต่หนังอาจจะอธิบายด้วยภาพอะไรเงี้ยครับผมเราลูกพักรักจำเข้ามานะฮะแบบนี้เขาต้องทำแบบนี้แบบนี้เขาต้องทำแบบนี้ฉากนี้เขาต้องทำอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยเอาความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยลองมาดัดแปลงว่าเฮ้ยแล้วถ้าเป็นเราเนี่ยทำอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับบรรยากาศเนี่ยคือด้วยความที่ผมใหม่เราจะพยายามตั้งสติตลอดแล้วก็คนที่รู้จักเราจะรู้ว่าเราเป็นคนชอบเล่นชอบอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาทำงานวันนั้นทุกคนจะไม่ได้เล่นกับผมเลยครับผมจะเป็นอีกคนหนึ่งผมจะดูอยู่หน้าจอตลอดเพราะว่าเราใหม่เราจึงต้องตั้งใจมากกว่าคนอื่นประมาณ10เท่าทำไมถึงเลือกนักแสดง2คนนี้ครับพี่เป็ดนี่จะเป็นรุ่นพี่ผมมานานละคืออยู่ด้วยกันมานานรู้จักกันมัน10ปีแล้วครับผมจริงๆผมมีหลายคนในหัวนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าพี่เป็ดใกล้เคียงที่สุดครับแล้วผมคิดว่าภาพในหัวผมอะคาแรคเตอร์มันเป็นพี่เป็ดส่วนนางเอกครับพี่แอนเนี่ยจะเป็นรุ่นพี่ผมเห็นเขาเป็นนางแบบอะนะคาแรคเตอร์เขาก็ใกล้ๆนะก็เลยให้เขามาเล่นครับจริงๆผมอยากให้เขาเล่นเป็นตัวเขาเองนะมันมีคาแรคเตอร์ของมันอยู่แล้วไงกันนานเท่าไรยังจำดีๆวันที่ฉันใช้เวลาถ่ายทำไปทั้งหมดเกือบ2อาทิตย์ครับพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราเริ่มมานั่งตัดกันพอนั่งตัดเสร็จไปปุ๊บเราก็มานั่งวางใหม่เสร็จไปปุ๊บเราก็มานั่งวางใหม่เหมือนมันอาจจะไม่ใช่หนังที่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นหนังที่ทำมาจากความรู้สึกของผมนะฮะผมเห็นภาพแล้วผมก็ถ่ายทอดความรู้สึกของผมออกมาเป็นหนังมันเป็นครั้งแรกของผมนะครับดังนั้นอยากจะลองให้ทุกคนเปิดใจลองชมกันสักครั้งนึงผมว่าบางครั้งความรักมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่เห็นเสมอไปครับผมคบกับแฟนมา3ปีแล้วก็คบกันธรรมดาเหมือนคนทั่วไปปกติไม่ได้หวือหวาอะไรไม่ได้อยู่ด้วยกันเขามาหาผมบ้างผมไปรับเขาบ้างเป็นช่างภาพอิสระเอาจริงๆเลยนะผมเป็นคนเบื่อง่ายวันนี้ผมจะมาเล่าอะไรให้ฟัง